เรื่องการขายออนไลน์มันมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติการขายตรงและการตลาดแบบตรงครับมันมีความรับผิดชอบในกฎหมายฉบับนี้อีกนะครับรวมไปถึงพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคครับเรื่องสิทธิผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคต้องได้รับคำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อความหมายหมายถึงอะไรถ้าคุณตั๊กบอกว่าไอ้แผ่นทองเนี่ยนะที่แถมเนี่ยว่าเป็นทองคํา 99.99% นะแล้วข้อได้จริงที่เมื่อวานมีการทดสอบในรายการไปแล้วว่าเออมันไม่ใช่ทองมันเป็นกระดาษเคลือบทองผมถามว่าถ้าคุณบอกแบบนี้ว่ามันเป็นกระดาษเคลือบทองมีผู้บริโภคเขาจะตัดสินใจบนข้อมูลแบบนี้ไหมทำไมคุณไม่บอกความจริงว่ากระดาษเคลือบทองถูกต้องครับในตอนที่คุณเสนอขายออหรือคุณรู้อยู่แล้วถ้าคุณรู้อยู่แล้วณวันนั้นว่ามันเป็นกระดาษเคลือบทองแล้วคุณบอกเป็นทองอันนี้ลวงขายช่อโกงโดนอีกทางอาญารู้และมีเจตนาสื่อสารใช่ครับมันมีกฎหมายหลายฉบับที่จะไปบังคับได้นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เรื่องของทองอีกแม้คุณบอกว่าทองนี้99นะครับหรือ 96.5 เนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันมีกำหนดมาตรฐานว่าถ้าทองที่ต่ำกว่า10กรัมนะครับเอาไปหลอมแล้วเนี่ยที่เขาเวลาปกติเขาซื้อทองเขาก็จะต้องเอาไฟไปหลอมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วหลอมออกมาต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ต่ำกว่า 92.5 ซึ่งมันมีชิ้นนึงซึ่งไม่ถึงเนี่ยก็ผิดกฎหมายอีกสิทธิผู้บริโภค5ข้อนะครับ1ใน5ข้อเนี่ยมันมีระบุไว้นะครับว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยถูกละเมิดเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจซื้ออ่าถ้าวันนั้นคุณบอกว่าเฮ้ยทองเนี่ยมันเป็นแผ่นทองแผ่นกระดาษเคลือบทองแบบเนี้ยแล้วฉันก็ไม่ซื้อหรอกเออผมไม่ซื้อหรอกเออแต่ว่าฉันน่ะเกิดจากการหลงเชื่อแล้วซื้อไปแล้วความผิดมันสำเร็จไปแล้วว่าคุณละเมิดคุณหลอกฉันไปแล้วคุณให้ข้อมูลอันไม่ให้ข้อมูลไม่ครบพันธนาข้อมูลของสินค้าที่ไม่ครบถ้วนแบบนี้คุณละเมิดผมละนะตามกฎหมายบอกว่าถ้าผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์ครับเรามีสิทธิ์ได้รับการเยียวยานะการเยียวยาไม่ได้หมายความว่าฉันเอาของคืนคุณเอาเงินมาคืนฉันไอ้นี่มันมีการเยียวยานะเข้าใจผิดนะการเยียวยาคือนะครับคุณละเมิดคุณต้องไปตั้งต้นใหม่นะสัญญาโมฆะไอ้ส่วนที่คุณละเมิดมันมีค่าเสียหายอย่างไรเอามาคำนวณกันก็ยื่นคำขอทายฟ้องไปครับนะครับหลักการเป็นแบบชาวบ้านที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับอาจจะไม่ต้องเดินทางมาเองนะครับตั้งสติอย่างที่พี่ภัทรกรบอกนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ร้องเรียกร้องที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะ1502นะครับหรือทางหน้าเพจสภาองค์กรของผู้บริโภคได้น่าจะมากอยู่เนาะครับเพราะขายกันอยู่หลายปีแล้วนะก็ฟังในแง่ของตัวผู้ชมที่ฟังนิวอันส์ด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าของแม่ค้ารายนี้ด้วยแล้วเกิดความเสียหายร้องเรียนมาเถอะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคยืนเคียงข้างผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับครับครับมาถึงขณะนี้นะครับอยากให้พี่ภัทรกรให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับว่าสิทธิของผู้บริโภคนะครับที่จะได้รับการคุ้มครองมันมีตามกฎหมาย5ประการครับข้อ1นะครับผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับข้อ2ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญานะครับได้รับ3ก็คือได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการนึกภาพออกไหมครับเช่นผมยกตัวอย่างก็คือรถยนต์ต้องมีแอร์แบ็กอยู่ดีขับไปแล้วถุงลมไม่ทำงานอ้าวไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเรียกร้องในแง่ของเรื่องความไม่ปลอดภัยในใช้สินค้าและบริการอีกนะครับความเป็นอิสระในการเลือกซื้อสินค้าข้อ4นะครับแล้วก็ข้อ5คือสิทธิที่เราจะได้รับการเยียวยาจากการถูกละเมิด4ข้อโอ้ซึ่งเขาเขียนเป็นหลักกฎหมายครอบคลุมให้เราแล้วอยู่ในมาตรา4ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วครับเนาะอันนี้ถ้าทุกคนจำหลักแบบนี้ให้จำไว้จำเลยไปซื้อสินค้าอะไรแล้วถูกละเมิด4ข้อนี้ท่านลองเรียนไปที่สภาเลยนะแต่ว่าตอนนี้มีช่องทางทางศาลท่านสามารถจะไปที่ศาลนะครับไปแผนกคดีผู้บริโภคให้เจ้าพนักงานคดีเขียนคำฟ้องให้เขาได้ครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบางครั้งเราอาจจะไม่มีความรู้พอก็ไปให้เจ้าหน้าที่แผนกคุ้มครองผู้บริโภคช่วยเขียนให้ใช่ครับในศาลนะครับจังหวัดศาลแขวงอะไรมีเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับเพียงท่าน1จะต้องหลักฐานเนาะสำคัญผมเรียนแบบนี้เลยเราจะเป็นสมาร์ทคอน sumer ซื้อผู้บริโภคที่ชาญฉลาดซื้อของต่อไปนี้เก็บหลักฐานเก็บหลักฐานเนาะถ้าย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วผมถามว่ามีผู้เสียหายบางรายไหมที่เก็บหลักฐานเรื่องซื้อทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลืมไม่ก็ทิ้งกว้างๆคราวนี้เก็บไม่หมดตอนนี้เรามีความรู้กฎหมายระดับหนึ่งแล้วนะครับใบเสร็จเก็บใบเสร็จเก็บซื้อโบชัวซื้อบ้านเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างเราไม่รู้ว่าวันไหนอนาคตอีกปี5ปี10ปีข้างหน้าจะมีปัญหา
ครับนะครับท่านเก็บไว้เนี่ยเมื่อเช้าก็มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์คดีจะหมดอายุความนะแต่ว่าโชคยังดียังมีเก็บโบชัวร์นู่นนี่นั่นแล้วก็ในแง่ของบริษัทอริมทรัพย์พวกนี้มันต้องไปจดแจ้งกับรัฐว่าเขามีขออนุญาตจัดสรรอะไรมีวัสดุที่จะต้องสร้างอะไรก็มาสืบค้นได้แต่กรณีที่ซื้อสินค้าทั่วไปแบบนี้ท่านจะต้องเก็บหลักฐานไว้ให้ดีกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิที่ผู้บริโภคนะครับไม่ว่าซื้อสินค้าไม่ตรงปกถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับหรือซื้อบ้านไม่ได้บ้านนะนะครับซื้อบ้านแล้วก็มีความชำรุดบกพร่องหรืออะไรต่างๆพวกนี้ท่านสามารถร้องเรียนมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคครับหมายเลขสายด่วนคือ1502นะครับทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งผมเชื่อว่าก็ครอบคลุมเกือบหมดละที่เป็นหน้าที่ภารกิจของบ้านทองคำการเงินการธนาคารการธนาคารการลงทุนหลอกเอารูปเจ้าสัวทั้งหลายที่มาหลอก น่าจะถือว่าร่ำรวยบริการสาธารณะพวกนี้ก็อยู่ภายใต้ภารกิจของสภานะครับก็ค่อนข้างเยอะก็ร้องเรียนมาได้นะครับเชื่อมั่นได้ว่านะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นมาจากผู้บริโภคเราเคียงข้างผู้บริโภคแน่นอน